ทุกคนคะหน้าหนาวปีนี้มีแหล่งท่องเที่ยวในใจกันแล้วหรือยังคะด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือจุดชมวิวเหยียบเมคานะคะที่นี่เขามีจุดเด่นค่ะเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่สามารถชมวิวได้360องศามีคำขวัญด้วยนะคะว่าเดินกินลมนั่งชมหมอกแอบดูดอกสตรอเบอรี่ซึ่งเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านที่นี่นะคะตอนนี้อุณหภูมิประมาณสัก19องศาค่ะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาคึกคักเลยนะคะทั้งเข้ามาถ่ายรูปกับดอกไม้แล้วก็ชื่นชมบรรยากาศถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี้ดีมากๆค่ะและที่สำคัญอยู่ไม่ห่างจากอบต.แม่แดดนะคะที่อำเภอกาฬยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยก็จะเป็นทางที่เดินทางเข้าไปนะคะอีกสักประมาณ6กิโลเมตรก็จะถึงที่อบต.แม่แดดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาจุดนี้นะคะแนะนำมาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศสวยๆแล้วก็หมอกหนาวๆแบบนี้ค่ะ